ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นเสาร์ที่9นะครับวันนี้มันหุ้นดีที่มีคนถามถึงนะครับหลายตัวแต่ส่วนใหญ่ดูไม่ค่อยดีนะจะลองดูแล้วกันมี GC อ่ะผมว่าน่าสนใจ GC หลังจากเท่าไหร่ลงมาตั้งแต่54-55นานแล้วนะ60 บาทละ 20% โอเคลองดูแล้วกันผมว่าดูสบายอย่างเงี้ยเคยพูดไปทีถึงตรงนี้ตรงไหนนะตรงนี้นะครับที่มันหลุดจำไม่ได้แล้วแต่จริงๆอ่ะถ้าเราคนเล่นนะครับที่ตามผมมาตรงนี้นะครับเราจะต้องออกไปเลยนะครับตั้งแต่ทีแรกแล้วจุดสุดท้ายนะ23แต่จริงๆถ้าเล่นยาวๆตรงนี้ก็เราก็จะรู้แล้วว่าจริงโซมันเสียตั้งแต่ตรงนี้แล้วแหละครับวันที่28.5ไม่ใช่8มีนานะครับสังเกตไหมพอมันลงมาเนี่ยมันหลอกเราได้อย่างแนบเนียนมากนะครับตรงเนี้ยเส้นเนี้ยประมาณนี้นะครับเนี่ยมันเป็นติ่งไหมเป็นตัว M ลองสังเกตนะ M กับหัว W shape แบบรูปร่างคล้ายๆกันนะพอพ้นติ่งไปเมื่อไหร่ตรงเนี้ยแต่ตรงนี้เขาแสบเขายืนอยู่ในช่วงเนี้ยตั้ง2เดือนนะครับโดยแล้วก็ไม่มีอะไรอ่ะทุกคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันจะขึ้นแล้วเว้ยอยู่ดีก็กระแทกมาตรงนี้ครับจบเลยนะแท่งนี้นะครับแล้วมันใหม่ทีนกระแท่งนี้คืออย่างเงี้ยเขาค่อนข้างจะปล่อยของได้เนียนมากนะครับถามตรงนี้น่าสนใจไหมดูวีคก่อนละกันข้ามเดย์ไปก่อนลืมนะครับวีคเนี่ยโอ้ผมว่ายังไม่สุดเลยนะยังแต่มันมาข้อเสียคือมันมาจากไม่มีอะไรครับ2บาทอันที่ว่า2บาทละกันครับขึ้นไปถึงตีว่า40นะฮะตรงกลม20เท่าตอนนี้ลงมาก็ครึ่งหนึ่งแล้วแต่ถ้าเทียบจาก2บาทลงมาขึ้นตรงนี้ก็ยัง10เท่าอยู่นะประมาณนั้นผมว่าแนวรับมันอยู่ตรงเนี้ย 14.2 ตรงเนี้ย11ผมว่าเอา11ดีกว่านะถ้าจะเล่นจริงๆแต่ถ้าคุณชอบเล่นก็เล่นไปนะแต่ผมตัวเนี้ยมันเบรกตรงนี้ไปอ่ะเนี่ยก็เคยที่ขายไปแต่ไม่กี่ครั้งจริงนะครับแล้วก็เราเบรกแล้วเราก็กำไรแล้วก็ขายไปแล้วมันก็คือขาเรียกอะไรหมูนะโคตรหมูอะคือเราก็ไม่รู้จักตัวมันนะดูจากกราฟแล้วก็ไอ้ไซด์มันหนีมันพอแล้วเราก็ไปละดูดิมันขึ้นไปได้เท่าไหร่จาก10บาทไปแต่ตรงเนี้ย12บาทนะประมาณเนี้ย10บาทต้นๆที่มันเบรกอะแล้วไปถามว่ารอแล้วกันรอตรงนี้ถ้าคุณชอบเล่นก็เล่นไป12นะผมตอนนี้ผมไม่ได้สนใจมันในเดย์เกิดดิเวอร์เจนนะครับคอนเวอร์เจนนะอย่างเงี้ยน่าสนใจนะครับลองได้ไม่ใช่ว่ารอผมว่าซื้อเล่นสั้นได้นะทุก2ชั่วโมง2ชั่วโมงมันย่ำฐานตรงนี้พอสมควรนะถ้าจะเอาให้ชัวร์เบรกตรงนี้ละกัน 15.1 มาดู NER อันนี้ก็พูด2ครั้งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลงมาถามสุดยังโอ้อย่างนี้พูดยากนะแต่ตรงนี้มันเป็นอะไรที่น่าสนใจตรงนี้เป็นแนวรับที่แข็งใน5บาททวนๆแต่ตรงนี้นะครับกับ4.30 ผมว่ามันก็เข้าเขตโอเวอร์โซชัดเจนแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่ามันจะไปต่อหรือลงต่อได้ลงได้นะครับสักระยะหนึ่งอาจจะแท่ง2แท่งหรืออาจจะเด้งกลับเลยก็ได้แต่ถ้าดูในเดย์ในเดย์มันไม่ได้เกิดคอนเวอร์เจนนะเห็นไหมไงอันนี้ลงมาตามแต่มันก็ดีตรงที่มันเด้งได้เด้งแรงแต่มันไม่มีวอลุ่มนั่นเองถ้ามันเบรกตรงนี้ไปได้นะผมว่า6บาทคุณค่อยค่อยไปดูกับมันละกันนะครับไม่ต้องรีบแต่ตลาดมันก็หลายๆตัวรูปร่างคล้ายๆอย่างนี้นะครับบางตัวก็เกิด bullish convergence คือดีบางตัวก็เข้าเขต oversold อย่างเงี้ยมันลงมาเยอะมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันคงจะเราอาจจะได้หายใจสักอาทิตย์นึงอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอาทิตย์นี้คงจะได้หายใจหายคอแหละทุกๆตัวในหลายๆตัวนะครับถ้าหารวมๆ GC บางจากPG เนี่ยบางจากไฟฟ้าเนี่ยวีคก็ลงมาระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้ขับเขตอุปสงค์มากมายนักแต่ในเดย์เนี่ยเกิดเดเวอร์เจนอีกแล้วเห็นไหมฮะคอนเวอร์เจนทั้งเล็กถามว่าโอเคไหมตัวนี้เล่นยากจริงๆนะครับเพราะว่าอยู่ดีจะมาก็มาคือมันผมว่าเต้นบางจากตัวนี้อยู่ที่ความอึดอ่ะแต่รายย่อยอ่ะอึดไม่ได้นะครับเพราะต้องเอาเงินไปใช้นึกออกไหมคุณจะไปซื้อตัวนี้แล้วหวังว่าอีก6เดือนมันจะวิ่งเราไม่รู้เมื่อไหร่เราก็ต้องเล่นตอนที่มันวิ่งแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับ
ตอนไหนสั้นๆอย่างนี้นะครับถ้าเอาแบบดื้อๆอะไรอย่างเงี้ยเส้นถ้าคุณจะเล่นเนี่ยนะทะลุตรงนี้10บาท60สั้นๆแล้วคุณก็ไปขายกรอบบนตรงไหนก็10 11บาทก็ต้นๆอย่างเงี้ยลองดูเราก็เลยต้องหาตัวที่มันวิ่งแล้วสังเกตไหมครับที่ผมบอกว่าเวลามันเบรกมันจะวิ่งมันอาจจะไม่วิ่งก็ได้หรืออาจจะวิ่งถ้าวิ่งแรงก็โชคดีไปแต่เราจะมาเอาเงินมาถมผมให้ดูเลยถ้าคุณคิดว่ามันจะขึ้นเนี่ยมันหูมันคือมันลงโดยอย่างเงี้ยตั้งแต่ตรงนี้นะครับ15บาทเอาตั้งแต่สิงหาเนี่ย15ลงตรงนี้ก็ 50% แล้วนะแล้วดูดิครับแนวโน้มมันลงอย่างเดียวลงเป็นท่าเกียร์ดูเลยครับ26เอาตีว่า30แล้วกันลงมานี่เหลือ3เท่าแล้วคือมันเป็นหุ้นปันผลดีหุ้นดีแหละแต่พี่หนูว่าถ้ามันเราไปติดมันเราก็น่าเห็นใจนะสำหรับคนที่มีอยู่ผมก็น่าเห็นใจนะครับที่มีอยู่ผมไม่รู้นะมีหลายคนก็ติดราคาแบบ2หลักขึ้นไปตอนนี้ก็2หลักอยู่แหละอาจจะ20กว่าบาทอะไรเงี้ยเขาก็บอกเป็นหุ้นพื้นฐานจะโฮไว้มันถ้าคุณติดแต่ตรงนี้นะครับ20 30เนี่ยเกือบ30มันก็ทำอะไรไม่ได้แหละมีทางเดียวคุณก็ต้องสู้กับมันนะครับรอมันฟื้นตัวแต่มันก็เสียเวลานะมันเสียโอกาสอ่ะคุณแทนที่คุณเอาเงินไปทำอย่างอื่นแต่มันได้เป็นผลดีนะแต่ถ้าคิดในแง่เดียวถ้าอนาคตเขาดีอ่ะคุณมาซื้อตรงนี้อนาคตผมก็ดีแน่ๆนะผมไม่ค่อยบางทีผมอ่านในมือถืออ่ะมันก็จะมีโผล่มาเรื่อยๆนะว่าเขาทำนู่นทำนี่แต่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจนะว่าเออมันก็ดูดีเฮ้ยที่ธุรกิจบางอย่างมันไม่รู้จักเลยเขาก็ทำได้ใช่ป่ะคนผู้บริหารเขาใช่คนมีหนวดไหมที่ไว้หนวดเออผมว่าเท่ดีนะง่ายจะเป็นคนเดิมนะครับหรือโลตรงนี้ถ้าถึงตรงนี้นะผมอาจจะมามองนะ 9.8 เออมันนิดเดียวเองนะแล้วโลไฮ all time โอ้ตายไม่เห็นนะครับ all time low จะโอ้ตายอย่างนี้มันคือเล่นทางเทคนิคอ่ะถ้าโลแล้วเราจะหนีไปก่อนผมไม่รู้จริงนะว่าเอาทำลงอยู่ตรงนี้อย่าลองดูแล้วกันอันนี้ผมว่าในวีคยังไม่จบนะครับแต่ในเดย์เนี่ยผมดูมันทีนี้เนี่ยนี่มันดูไม่ค่อยได้มันเล็กเนี่ยนะครับโอ้เนี่ยมันเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับ19แล้วอ่ะนี่ราคา17บาทลงมามุดใต้น้ำเลยไปดู TH ละกันตรงหัวตรงหัวพยายามเด้งแรงนะแต่ข้อเสียนะครับที่เคยบอกไปตรงนั้นแท่งเนี่ยนะครับเราจะไม่ยุ่งกับมันที่หลุดมาแต่ข้อเสียของมันคือสรุปแล้ววีคนี้นะครับผมพูดไปที่แล้วใช่ไหมวีคนี้ไม่ได้พูดเลยลงมาใต้น้ำนะครับเป็นสัญญาณเตือนนะแต่ข้อดีก็คือมันวอลุ่มมันเยอะเห็นไหมมันพยายามจะดันขึ้นไปมีวันนี้แท่งเยอะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับผมจะหนีออกมาก่อนแต่ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับมันไม่หลุดตรงนี้นะปิดตอนที่ผมบอกว่าขอในวีคประมาณนี้ตรงนี้นะครับไฮของตรงนี้4.34-4.36ไอ้4.22628มันยืนอยู่ได้ผมว่าโอเคเลยแต่ระวังไว้นะครับมันลงมาแล้วสำหรับผมเนี่ยผมก็ดูไอ้ไซด์ด้วยแต่ก็ไม่ได้ใช้มากแต่ดูผ่านๆเวลาเปิดดูกราฟเฮ้ยโอเคอย่างนี้เราก็ผ่านไปบางทีมันก็พลาดอ่ะดูผิดนะครับแต่ในเดย์เริ่มจะกลับตัวแต่พออย่างนี้มาเริ่มจะชักจะไม่ดีละนะครับระวังไว้ละกันมันพร้อมจะตัวได้เสมอแต่ก็พร้อมจะลงจะหลุดนี่คุณต้องหนีนะโลเก่าเนี่ย78นะครับ CKP CKP เป็นหุ้นที่เป็นขาขึ้นชัดเจนนะแต่ตอนนี้เริ่มจะทนแรงต้านไม่ไหวแล้วในวีคเดี๋ยวคุณดูนะครับขึ้นแต่จริงๆนะผมอยากลองถ้าเป็นไปได้นะประมาณ490ถ้าเป็นไปได้นะครับตอนนี้ผมว่าในเดย์เริ่มดูไม่สวยแล้วแหละในวีคยังโอเคอยู่นะหรือไม่คุณจะรออย่างนี้นะครับหลักการที่ผมใช้ในวีคเป็นขาขึ้นนะครับในเดย์รอลงมาไอ้ไซด์ต่ำๆก็ประมาณน่าจะ520หรือช่วยใหญ่ล่าสุดก็5บาทคุณซื้อไปเถอะยังไงก็ไม่ลงนะครับโอเคลองดูใช้ทาง2ทางเฟรมคู่กันGC ไงที่บอกว่าดูดีเนี่ยดูดีวีคนะครับตรงนี้ไม่ได้เกิดคอนเวอร์เจนซ์นะเทียบกับตรงนี้แต่ตรงนี้เกิดแล้วนะครับเฉยชัดเจนในวีคเกิดนี่โอเคดีเลยล่ะแล้วคุณก็มาดูในเดย์นะครับว่าเกิดไหมในเดย์ก็เกิดเหมือนกันนะ
อย่างเงี้ยเรามองได้เหมือน PC IRPC อ่ะผมว่าเขาพยายามจะเด้งขึ้นไปนะเมื่อวันศุกร์จะยังไม่ได้ถ้าทุกตรงนี้ถึงจะผมว่าโอกาสเล่นมีนะครับบาทเดียวเอง1650คุณไปขายกรอบบนก็ได้2บาทกว่าถ้าทะลุไปได้ก็โชคดีไปหรือกูจะเสี่ยงซื้อตรงนี้ผมว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะแต่ถ้าไม่จุดคัดลอสนะครับที่บอกหุ้นโลกเก่าทรงนี้ผมว่ามันดีแหละมันเกิดคอนเวอร์เจนทั้งสักสองสามเฟรมรอแค่วอลลุ่มมันมาแล้วแพทเทิร์นมันมานั่นเองนะครับส่วน CPH อันนี้คนถามพูดอย่างนี้เราไม่ได้เล่นเราไม่รู้จักเลยนะครับมาทำอะไรเนี่ยหลุดตรงเนี้ยไปนะครับไม่มีเหตุผลที่ต้องอยู่นะเส้นเนี้ยนะครับประมาณอาจจะตีพาร์ทนิดหน่อยโลนิดนึงลงมาตั้งประมาณเนี้ย23ประมาณ23กลางๆ2350 2325เนี่ยหลุดโลเก่าสังเกตไหมครับในเดย์เนี่ยมันยืนตรงเนี้ยถือว่าโอเคนะถ้ายืนแต่ถ้ามันวันดีคืนดีมันโดนตบร่วงไปเนี่ยมันจะร้องจ้ากันเป็นแถวนะที่ผมบอกเนี่ยมันเกิดไดเวอร์เจนต์ตั้งกี่ทีแล้วเคยพูดไป2ครั้งนะครั้งเดียวเนี่ยไดเวอร์เจนต์คือหุ้นพวกนี้เหมือนรูปร่างเหมือน JTS มันขึ้นมาเนี่ยครับเกิดซุปเปอร์โอเวอร์บอทไดเวอร์เจนต์ไม่ลงนะครับคือมันไม่เจ้าไม่ให้ลงก็คือไม่ลงอยู่ดีจะลงก็ลงเนี่ยนี่เกิดสัก2ครั้ง3ช่วงเวลาในวีคเนี่ยถ้าพูดตรงๆนะในวีคถ้าเราตัดชื่อมันทิ้งไปนะครับไม่ใช่ตัดมันดูปั่นตรงเนี้ยในวีคก็เป็นจุดที่น่าเล่นสนใจนะลงมารับอย่างเงี้ยแต่ถ้าในเดย์เริ่มทักจะแปลกๆแต่เดี๋ยวถ้าคนเล่นวีคผมว่าโอเคเล่นได้นะครับอาจจะขึ้นไปถึงยอดเดิมได้แต่ถ้าในเดย์ผมว่ารอหน่อยหลุดไม่หลุดไม่รู้ถ้าหลุดมาหนีถ้าไม่หลุดก็ดีไปถ้ารอคุณรอเบรกนี้ก็ได้32เงี้ยหรือคุณจะตีเทลาร์ทั้งสั้นอย่างนี้ก็ได้นะครับตีไม่ได้ได้อย่างนี้เทลาร์ตีไม่ใช่ไม่ได้นะครับมันชันเกินไปโอเคมาดู TPI Polyn ตอนกรอบเนี่ยช่วงนี้ชอบมากนะผมคิดว่าดูดีแล้วแหละแล้วมันลงมาตรงนี้เราก็เล่นแบบนี้นิดหน่อยถามว่าตรงนี้น่าสนใจไหมมี2จุดนะครับที่จะต้องรับอย่าลืมดูวีก่อนวีสวยไหมวีผมว่าไม่น่าเกียดเลยนะดูดีนะครับดูดีไปครับว่าอาจจะไม่ลงแล้วนะไม่ใช่ว่าสวยพูดผิดอาจจะคำพูดผิดดูว่าอาจจะเด้งได้อาจจะนะครับแต่ถ้าจะสวยมันคือต้องแบบเป็นขาขึ้นอย่างนั้นนะเหมือนเป็นขาขึ้นแล้วย่อลงมาอย่างเงี้ยโอเคสวยถ้าอย่างนี้เราก็รอดูว่ามันจะเป็นยังไงถ้าอย่างนี้นะครับถ้ามันสามารถขึ้นไปไอซ์ไซในเดย์นะขึ้นไปว่า50รอบหนึ่งก็คือมันก็ต้องผ่านตรงนี้คุณตีเทรนไลน์เนี่ยเนี่ยครับ156ขึ้นไปเนี่ยนั่นจะมีเดลต้าตรงนี้นะครับ163อันนี้เราต้องซื้อเต็มที่เลยนะครับสมมุติว่ามีเงินอยู่ก้อนนึงเราคิดจะเล่นกับมันถ้ามันเบรกตรงนี้ไปคุณไม่ต้องรอหรอกซื้อไปเถอะถ้ามันผิดทางคุณก็ค่อยคัดลอสถ้ามันย้อนกลับมาใหม่นะครับเราไม่มีทางรู้จริงๆนะว่าเขาจะเล่นเงินเมื่อไหร่คือจะลงดูจากกราฟอ่ะเราก็ถ้าเราอยู่ในห้องเขาเป็นจิ้งจกที่เขาคุยกันว่าเขาจะทำราคาเราก็ต้องวางแผนกันนะเราอันนั้นเราก็รู้ได้เป็นคนวงในเนี่ยแต่เราไม่ใช่อะเราไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกับเขาเพื่อนเขาอะไรเงี้ยเราจะไล่ราคาเขาไม่มาบอกหรอกมันก็เราก็เดาทางกราฟนะครับโอเคลองดู RCL RCL นี่ไม่ได้ดูมานานเลยนะโอ้พอมาดูอย่างนี้นะครับเสียวนะครับเนี่ยน่ากลัวนะแต่คุณดูเดย์ไม่ได้น่ากลัวเลยนะครับมันมีข้อเสียคนที่เล่นใช้เดย์กับ60นาทีแต่ก่อนผมก็ใช้อย่างนั้นนะผมไม่ค่อยได้ดูวีคเราดูอย่างเงี้ยโอเคเฮ้ยมันดีนะถ้าเราตัดวีคออกไปนะครับแต่พอเรามาดูวีคเห็นถ้ากว้างๆโอ้ถ้ามันหลุดลงมานะครับตายนะนี่มันยังมีช่องว่างแต่สังเกตนะลงมาหลายครั้งแล้วเนี่ยมันก็เด้งขึ้นไปเหมือนจะเด้งขึ้นไปปล่อยของไม่รู้นะอันนี้ไม่ทราบจริงแต่ถ้าหลุดตรงนี้นะครับจริงๆมันยังไม่หลุดนะโลเก่าเนี่ยไอ้พี่โลของ2ครั้งเนี่ยหลุดนี่คอยดูนะครับปัจจุบันพอวอลลุ่มแต่ถ้าไม่หลุดก็จะเด้งแรงนะครับแต่ถ้าเป็นผมถามจริงผมไม่เอาคุณง่ายๆแนวรับถัดไปอยู่นี่นะครับ24
13 บาทมีคุณคิดว่าถ้ามันลงไม่ได้รวดเดียว13 บาทแต่มันไม่ได้หมดความวันเดียวนะวันนั้นอาจจะ 4-5 บาทผมว่าเป็นไปได้เลย 10% 20% แต่ถ้าเวลามันขึ้นต้านแรงมันอยู่ตรงนี้มัน5 บาทนะครับตอนนั้นคุณก็เห็นแล้วถ้าคุณไม่อยู่หน้าจอมันก็ต้องมีอะไรมาทิกเกอร์คุณนึกออกไหมฮะเปิดไปในรูปโปรไฟล์หรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะเห็นว่าเอ้ยมันแปลกนะแต่วันเดียวมันไม่ใช่แต่ถ้าหลุดลงมันเนี่ยมันจะมีคนหนีตายเยอะเราก็จะไม่ยุ่งกับมันนอกจากตัวที่เราเล่นประจำนะครับบ้านปูเจสอะไรเงี้ยทรูอย่างเงี้ย CPF นี่เราก็ดูเป็นทั่วอยู่แล้วแต่พวกนี้ไม่ค่อยได้ตามนะครับผมดูทีนึงก็แค่18ตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่เทรดจริงๆทีนึงก็3ตัว4ตัวไม่เกินเนี้ยอย่างช่วงนี้บาบามาแรงนะครับก็สลับกันเล่นเทนเซนอะไรเงี้ยไอ้บาบาดีานะครับดูดีนะที่ผมเคยพูดไปอ่ะมันก็จะมีอภิฐานนิดหน่อยกำไร4ช่อง5ช่องนั่นนี่คือเล่นสั้นๆแต่ถ้าเราถือยาวๆถือได้นะครับบาบาเนี่ยตอนนี้เริ่มจะผมว่ามันซื้อเยอะไปแล้วแหละอย่าต้องลงมันสักครั้งนึงคราวเนี้ยจะแรงขึ้นคราวต่อไปนะครับโอเคผมว่าลองดูแล้วกันอันนี้ลองดูก่อนนะครับในเดย์ถึงไม่ได้ดีน่าสนใจดูดีว่าพร้อมเด้งแต่ในวีคยังนะครับหลุดมาตายอย่างเดียวโอเคโชคดีนะครับ